คสบายดีเนาะมื้อนี้ครับเจ้าซื้อได้สูบทดลองหรือว่าสูบประกอบตู้ power supply เนาะตัวนี้เป็น power supply power supply ตัวนี้อันเสา4วูลต์5อัมเปร์เนาะเลยจะมีตัวโจแสดงพูลตัวนี้เป็นมิเตอร์วัตต์วูลต์เลยวัตต์กระแสแล้วก็มีตัวนี้เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์เนาะบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นวัดค่ากระแสและวัดค่าวูลต์ตัวนี้เป็นขาไฟเข้าไฟออกเนาะโอเคตัวนี้ตัวนี้อันเสา4วูลต์10อัมเปร์โอเคเดี๋ยวนี้จะพากันไปเบิ่งวิธีต่อตัวนี้สายตัวนี้เป็นกระแส AC เนาะ AC ตรงเบรกนี่เป็นโอเคอยู่นี่มีสายไล่สายเนอร์ฮะต่อเอาเข้าขานี่เป็นขา AC แล้วตัวนี้เขาดักกระแสเป็น DC เนาะเลยตัวนี้เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์นะจะต้อนพวกซัพพลายตัวนี้เข้ามาตัวนี้เขาจะว่าอิงเป็นขาเข้าถ้าสังเกตแบบนี้เนาะจะมี V ลก V บวกขาตัวนี้เป็นขาไฟ DC นะหลังจากออกนี้เราไปหาตัวนี้ขาอิงเป็นขาเข้านะสีดานนี่เป็นลกสีแดงเป็นบวกโอเคหลังจากตัว power supply นี่มาบับ inverter เนาะเขาจึงตัว meter วัดวูลต์กระแสใส่ใส่นี้ใส่แดงและใส่สีเหลืองตัวนี้เป็นเอาไปใส่โลกใส่โลกหรือใส่โมเตอร์ก็ได้ถ้าเขาจะมาปักค่าตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นปักวูลตัวนี้เป็นกระแสเนาะเขาต้องการวูลจะวูลปัดตัวนี้มันเป็นกระแสตอนที่เราไปที่ต้านเป็นตู้ power supply เนาะเราจึงใส่ตัวนี้เป็นตัวปักกระแสและปักวูลโอเคเนี่ยไปเปิดไฟเบิ่งเนาะว่าโจตัวนี้จะแสดงไฟหรือกระแสบ่โอเคเวลาเราเปิดไฟตัวนี้จะมี LED 4แถวอยู่นี่เนาะแสดงว่าไฟมาลำปักอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็มีไฟมามีดอก LED อยู่นี่มาเบ่งโตนี่โอเคแสดงตอนนี้ไฟ12วูลต์0อัมเปร์เนาะเพราะว่าเฮายันบ่มีโลกที่ใส่กระแสเนาะ
เคเอามาทดลองนี่เป็น12วนเนาะเป็น 0.0 อันเปร์เพราะว่างานบ่มีโลกใส่กระแสเนาะจึงใส่โมเตอร์ไปนี่นี่เป็นโมเตอร์เวลาโมเตอร์ที่เรียกจะเสียจะโซ่ส่วนจุกเสาสามโมเตอร์ตัวนี้ใส่กระแสส่วนจุกเสาสามเนาะมาใส่ตัวนี้เกมโมเตอร์ตัวนี้ใส่กระแส 1.เวลามาปัดตัวนี้เนาะมาปัดวูลเซาซีวูลเสาสี่วนเนาะเสาสี่วนส่วนจุดเสาสามเสาสองมันจะแห้งขึ้นนะโอเคประมาณนี เกฟ้าจะค่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยู่ระดับ 1.4 วนปัดขึ้นไฟแห้งดังไฟจะแห้งโมเตอร์ตัวนี้อาจจะประมาณ8วนเนาะ8วนแล้วกระแสประมาณ 2.0 โอเควงจรอัน power supply เลบัก converter เลมีเตอร์บักกระแสวงจรมีแต่เท่านี้นะตอนนี้แม่นข้าพเจ้ามาทดลองซื้อเพราะว่าเวลาเขาติดตั้งเขาต้องได้ต่อวัดต่อปักกระแสได้ปักวนต้องได้แก้2ตัวนี้ออกแล้วตัวใส่จากตัวนี้มาหาตัวนี้